ถ้าต้องการจะหยุดเองนะครับก็หยุดที่ตัวผู้ชายก่อนนะครับก็คือว่าเราอ่ะต้องรู้ลิมิตตัวเองว่าเราควรที่จะทำอะไรถ้าจะรักอะไรก็ถือความปลอดภัยไว้ก่อนเซฟเซ็กครับเราต้องไม่มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่เราไม่แน่ใจก็คือเราต้องรักเดียวใจเดียวสมควรมีเมื่อเราพร้อมค่ะแล้วก็แต่งงานกันก่อนดูให้แน่ใจว่าคนนี้ใช่จริงๆแล้วก็ยืดออกพกถุงยางเผื่อเวลาที่มันแบบสมมุติอ่ะนะสมมุติเราแบบบังเอิญเจอเหตุการณ์ร้ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แบบเขามีโรคอะไรเงี้ยและอีกอย่างก็อยู่ห่างไกลยาเสพติดค่ะต้องให้มีการสอนวิธีการป้องกันนะครับวิชาสุขศึกษากับเด็กตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็ให้มีการพูดจาเรื่องนี้กันในครอบครัวมากขึ้นรวมถึงในโรงเรียนด้วยมีความคิดยับยั้งชั่งใจครับในการที่จะมีเพศสัมพันธ์เราควรคิดให้ดีไต่ตองให้ดีก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำอะไร